สวัสดีค่ะทุกคนมีพิธีการเปิดตัวการแข่งขันฟุตบอลยูโรอย่างเป็นทางการนะคะเมื่อวันที่11มิถุนายนนะคะในวันศุกร์ที่ผ่านมานั่นเองนะคะทุกคนแล้วก็เป็นการเปิดตัวที่เป็นพิธีการเลยนะคะเพราะว่าเขาจะมีการแข่งขันฟุตบอลยูโรเนี่ยตั้งแต่วันที่11มิถุนายนจนถึงวันที่11กรกฎาคมนะคะซึ่งมีระยะเวลาการแข่งเนี่ยประมาณ1เดือนนะคะแล้วปูก็เป็นคนที่จะต้องดูนะคะไม่พลาดนะคะพยายามที่จะไม่พลาดแมตช์นะคะที่มีการแข่งขันระหว่างทีมชาติฝรั่งเศสนะคะแล้วก็กับทีมอะไรก็แล้วแต่เพราะว่าปูมีทีมที่เชียร์อยู่ก็คือทีมชาติฝรั่งเศสแน่นอนที่สุดนั่นเองนะคะแล้วก็มีนักฟุตบอลนะคะนักเตะในดวงใจด้วยนะคะแล้วก็คือนักเตะเนี่ยของทีมชาติฝรั่งเศสเนี่ยเก่งๆกันทุกคนเลยนะคะทุกคนแล้วก็เป็นนักเตะที่สตรองมากๆนะคะก็ปูก็ชอบดูนะคะแล้วก็ชอบเชียร์ลุ้นๆไปตลอดนะคะคือถ้าเกิดว่าเป็นแมตช์นะคะที่ตรงกับวันศุกร์เสาร์อะไรเงี้ยนะคะปูก็จะพยายามที่จะไม่พลาดเลยเพราะว่าปูชอบดูฟุตบอลนั่นเองนะคะทุกคนแล้วก็การพิธีการเปิดเนี่ยก็เปิดไปอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วก็เป็นพิธีที่สวยงามที่จัดขึ้นนะคะในกรุงโรมประเทศอิตาลีนั่นเองนะคะก็ปูก็ได้ดูในช่วงตอนเปิดพิธีการเท่านั้นนะคะแต่ว่าในช่วงการแข่งขันระหว่างทีมอิตาลีกับตุรกีเนี่ยปูไม่ได้ดูนะคะปูก็จะรอดูที่เป็นทีมชาติฝรั่งเศสเนี่ยแข่งนั่นเองนะคะทุกคนแล้วก็จะพยายามไม่พลาดนะคะเพราะว่าปูเนี่ยเป็นทีมเชียร์ของทีมชาติฝรั่งเศสเลยแล้วก็ชอบที่จะสะสมนะคะเป็นคอลเลกชันที่เขาจะมีวางออกมาขายนะคะเขาไม่ได้มีวางขายในตลอดทุกเดือนนะคะทุกคนเพราะว่าเขาจะมีถ้าเกิดว่าเป็นช่วงเทศกาลการแข่งขันหรือว่าเป็นช่วงแข่งอะไรต่างๆเนี่ยนะคะเขาก็จะมีพวกคอลเลกชันพวกนี้ออกมาให้ลูกค้านะคะได้ซื้อเพราะว่าถ้าไม่ได้เป็นช่วงเทศกาลฟุตบอลอะไรเงี้ยนะคะเขาก็จะไม่มีขายนะคะทุกคนคือจะไม่สามารถหาซื้อได้ตามห้างสรรพสินค้าตามซูเปอร์มาร์เก็ตจะซื้อได้เฉพาะแค่ออนไลน์แล้วก็ไม่ได้มีตัวเลือกให้เลือกเยอะนั่นเองนะคะปูก็ชอบซื้อนะคะเก็บสะสมไว้เพราะว่ามันเหมือนเป็นคอลเลกชันในแต่ละรุ่นแต่ละปีอะไรเงี้ยนะคะในฟุตบอลยูโรเอ่ยในการแข่งขันบอลโลกเอ่ยอะไรเงี้ยนะคะปูก็ชอบเก็บสะสมไว้แล้วก็เป็นของที่ใช้ได้นั่นเองนะคะหลักๆเนี่ยก็มาดูกันค่ะทุกคนเพื่อจะได้ไม่เป็นการเสียเวลานะคะเพื่อให้เข้ากับการต้อนรับของการแข่งขันฟุตบอลยูโรนะคะปี2020จริงๆแล้วเนี่ยเขาจะต้องมีการแข่งตั้งแต่ปี2020ก็คือปีที่ผ่านมาแต่ว่าเขาเลื่อนมาในปี2021เพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยก็เจอกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะเขาถึงจำเป็นต้องเลื่อนการแข่งขันมาเป็นปีนี้นั่นเองค่ะทุกคนก็ใครมีทีมเชียร์คนไหนทีมเชียร์ทีมไหนบ้างคะที่เป็นทีมโปรดเพราะว่าปูก็เชียร์ตลอดนะคะทั้งทุกแมตช์นะคะปูพยายามจะไม่พลาดคือช่วงนี้นะคะก็ตายเนี่ยก็จะค่อนข้างที่จะเป็นหมีแพนด้าเพราะว่าต้องนอนดึกทีมดูทีมที่เป็นทีมโปรดนะคะแล้วก็เชียร์ไปด้วยนะคะลุ้นๆตลอดเลยค่ะทุกคนก็มาดูกันค่ะทุกคน2ชิ้นแรกนะคะจะเป็นเสื้อนะคะเพราะว่าเป็นเสื้อนะคะที่ปูซื้อมานะคะแล้วก็เดี๋ยวปูจะมาอธิบายว่าดาวที่ได้เนี่ยคืออะไรนะคะแล้วก็อันนี้นะคะก็เป็นเสื้อทีเชิ้ตธรรมดาเนี่ยค่ะแล้วก็ข้างหลังเขาก็จะเขียนว่าเป็นฝรั่งเศสนะคะฟรองซ์นะคะแล้วก็เขาก็เป็นโลโก้ตาไก่นะคะส่วนดาวอันนี้นะคะ2ดาวเนี่ยนะคะหมายถึงว่าดาวนึงนะคะฝรั่งเศสเนี่ยได้เป็นแชมป์ฟุตบอลโลกนะคะในปี1998นะคะส่วนอีกดาวนึงเนี่ยก็ได้มาในปี2018นะคะที่เป็นของทีมฝรั่งเศสเนี่ยได้ฟุตบอลโลกนั่นเองนะคะทุกคนก็ได้เป็น2ดาวนะคะทุกคนนี่คือที่มาของดาวนะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นโลโก้ของทางทีมเขานั่นเองนะคะทุกคนซึ่งทางฝรั่งเศสเนี่ยจะเรียกว่า Equipe de France de Football นะคะก็เป็นทีมชาติของฝรั่งเศสนั่นเองนะคะทุกคนนั่นแหละอันนี้ก็ปูก็ซื้อมาเป็นไซส์ S นะคะในราคาประมาณ9ยูโรค่ะทุกคนก็ประมาณไม่ถึง400บาทนะคะส่วนอันนี้ก็เป็นแจ็คเก็ตนะคะจริงๆแล้วคือปูดูอันนี้ปูซื้อมาจากในเว็บไซต์นะคะปูดูเพราะว่าปูคิดว่ามันน่าจะเป็นเสื้อที่เป็นลักษณะเป็นแบบว่าคล้ายๆเสื้อวอร์มแต่จริงอันนี้มันเป็นลักษณะของผ้าล่มนะคะทุกคนแล้วก็คือปูก็ตัดสินใจซื้อเพราะว่าปูชอบตรงที่ขับแขนเขามีเป็นดีไซน์อย่างนี้นะคะแล้วก็ตัวมันใหญ่ไปนิดนึงเพราะว่าในเว็บไซต์เนี่ยเขาไม่มีเบอร์ S ให้เลือกนะคะปูก็เลยซื้อเป็นเบอร์ M มานะคะแล้วก็เนี่ยค่ะปูก็เลยได้มาประมาณนี้ก็เลยไม่ซีเรียสอะไรเพราะว่าใส่เป็นโอเวอร์ไซส์ไปนะคะเดี๋ยวปูจะมาใส่ให้ดูนะคะทุกคนก็ถัดมานะคะก็จะเป็นในส่วนของธงนะคะธงนี้ก็จริงๆเขามีธงใหญ่ด้วยนะคะทุกคนแต่ว่าปูก็ไม่ได้ซื้อธงใหญ่มานะคะเพราะว่ามันกลัวมันจะเกะกะพื้นที่เกินไปนะคะก็เอา
เล็กๆไว้ก่อนอะไรเงี้ยนะคะเพื่อจะได้เป็นการติดไว้ตรงไหนก็ได้นะคะโดยที่เราไม่เน้นว่าเป็นธงใหญ่ธงเล็กนะคะทุกคนเนี่ยค่ะก็เป็นลักษณะเนี่ยค่ะทุกคนคือปูจะสะสมไว้นั่นเองนะคะทุกคนเนี่ยอันนี้ก็จำราคาไม่ได้ละค่ะปูก็ซื้อตอนปูซื้อปูก็หยิบนะคะเพราะว่าคือไม่ค่อยได้ดูราคาสักเท่าไหร่นะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นลูกฟุตบอลนะคะที่ปูจะเก็บสะสมไว้นั่นเองนะคะเพราะว่าเขาก็จะไม่ได้มีขายตลอดนั่นเองนะคะทุกคนเป็นลูกฟุตบอลโชว์เป็นเก็บสะสมอะไรทำนองนี้ค่ะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นหมวกนะคะหมวกก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นรองเท้านะคะรองเท้าแตะเพราะว่าตอนที่มีแข่งฟุตบอลโลกเนี่ยปูก็ซื้อไว้คู่หนึ่งแล้วนะคะแล้วก็มาถึงฟุตบอลยูโรเนี่ยก็ซื้อเก็บไว้อีกคู่หนึ่งนะคะเพราะว่าคือมันก็เหมาะสำหรับใส่ช่วงซัมเมอร์พอดีนะคะแล้วก็เป็นทีมชาติฝรั่งเศสด้วยนั่นเองนะคะอันนี้ก็ราคาปูก็ซื้อมาอยู่ในราคาที่ประมาณ3ยูโร95เซนค่ะมาถึงในส่วนถัดมานะคะในส่วนถัดมาอันนี้ก็จะเป็นแว่นนะคะแว่นปูก็ซื้อแว่นมา2ดีไซน์นะคะดีไซน์นี้ก็จะเป็นในสีของธงนะคะธงชาติฝรั่งเศสนะคะสีน้ำเงินสีขาวสีแดงนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นในลักษณะของโลโก้ค่ะแล้วก็อันถัดมานะคะก็จะเป็นในส่วนของที่เป็นสีนะคะสำหรับเขียนตรงแก้มอะค่ะแต่ว่าปูไม่อยากจะเขียนตรงแก้มเพราะกลัวสิวขึ้นนะคะปูก็จะเขียนตามที่แขนนะคะทุกคนแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นที่เปิดขวดนะคะที่เปิดขวดที่เขียนว่ายูโร2020นั่นเองนะคะทุกคนเนี่ยค่ะปูก็จะซื้อพวกนี้เก็บไว้เพราะว่าเขาจะไม่ได้มีขายตลอดแล้วก็เป็นแค่คอลเลกชันช่วงฤดูกาลเทศกาลฟุตบอลนั่นเองนะคะแล้วก็แต่ละคอลเลกชันแต่ละครั้งเนี่ยเขาดีไซน์ไม่เหมือนกันเลยสักดีไซน์หนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นอะไรที่นักสะสมหรือว่าคอบอลหรือว่าแฟนบอลเนี่ยน่าจะมีครอบครองไว้นะคะคือจะชอบทีมอะไรเนี่ยปูคิดว่าคอบอลตัวจริงนะคะต้องมีของสะสมพวกนี้ไว้อย่างแน่นอนนะคะเดี๋ยวปูจะมาป้ายอันนี้ให้ดูนะคะแล้วก็ปูจะมาลองเสื้อแจ็คเก็ตให้ดูนะคะทุกคนว่าเขาเป็นออกมายังไงนะคะเนี่ยค่ะค่ะปูก็ได้ใส่แจ็คเก็ตนะคะที่เมื่อสักครู่นะคะปูก็ได้คือมันก็เป็นไซส์ที่เกินมานิดนึงนะคะเพราะว่าปูใส่เบอร์ S นั่นเองนะคะอันนี้จะเป็นเบอร์ M แล้วก็จริงๆปูดูในเว็บไซต์นะคะปูนึกว่าเขาเป็นเนื้อผ้าแบบเนื้อผ้าคอตตอนหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่จริงๆอันนี้มันเป็นเนื้อผ้าเป็นผ้าร่มนะคะซึ่งปูก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรนะคะเพราะว่ามันก็เหมาะสำหรับช่วงซัมเมอร์พอดีนั่นเองนะคะแล้วก็ฟุตบอลยูโร2020เนี่ยก็จังหวะในช่วงที่เป็นจะเข้าซัมเมอร์พอดีอะไรเงี้ยนะคะก็จะได้ไม่ร้อนเกินไปแล้วก็ปูก็ชอบดีไซน์ตรงนี้นะคะที่เขาเป็นสัญลักษณ์นะคะเป็นสีของธงชาติฝรั่งเศสนั่นเนี่ยนะคะซึ่งเป็นดีไซน์เล็กๆน้อยๆนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็เขียนว่าฝรั่งเศสนะคะฟรองซ์นะคะแล้วก็จริงๆแล้วปูก็ชอบนักเตะในทีมชาติฝรั่งเศสอยู่นะคะเป็นแบบที่แบบเชียร์นะคะจริงๆเนี่ยเชียร์ทั้งทีมนะคะก็จะมีนักเตะนะคะที่เป็นคนที่ชื่นชอบนั่นเองนะคะก็คือโอลิเวียจิรูนะคะซึ่งปูก็ดูนะคะทุกแมตช์เนี่ยคือเขาก็ลงทุกแมตช์นะคะแล้วก็คือปูก็ชอบนะคะเพราะว่าดูเขาโดดเด่นดีอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็จะมีอีกคนนึงนะคะที่มีชื่อว่าคิเลียนเอ็มบัปเป้นะคะซึ่งเป็นนักเตะที่บอลทูบีมากๆนะคะถ้าใครเคยได้ดูนะคะลักษณะการเล่นของเขาหรือฟอร์มการเล่นของเขานะคะเป็นนักเตะที่อนาคตไกลนะคะซึ่งจะทำเงินได้อีกมหาศาลนะคะเพราะว่าด้วยความที่เขาอายุยังน้อยด้วยวัย20ต้นๆเนี่ยเขายังทำเงินได้อีกมหาศาลจำนวนมากนะคะที่เขาจะเล่นอยู่กับฟุตบอลเนี่ยแล้วก็จะมีทีมหลายๆทีมนะคะที่จะมาซื้อตัวของเขาไปนั่นเองนะคะคือถ้าใครได้ดูบอลเนี่ยก็จะทราบนะคะฟอร์มการเล่นของคิเลียนเอ็มบัปเป้เนี่ยก็สุดยอดมากๆคือบอลทูบีจริงๆค่ะก็สุดยอดเลยเวลาปูดูเขาเล่นเนี่ยโอ้โหสุดยอดคือแบบเกิดมาเพื่อสิ่งนี้จริงๆนะคะทุกคนงั้นมาดูกันต่อนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นที่แบบสีที่เขียนที่ทีมฟุตบอลนะคะที่ใครเป็นกองเชียร์เนี่ยก็จะเขียนธงชาติไว้ที่หน้านะคะแต่ปูจะไม่เขียนไว้บนที่หน้านะคะเพราะปูกลัวสิวขึ้นก็จะมาป้ายให้ดูนะคะทุกคนเนี่ยค่ะเขาก็จะเป็นในลักษณะเนี่ยค่ะ
นั่นแหละแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นแว่นนะคะแว่นที่ปูแกะออกเรียบร้อยแล้วนะคะเนี่ยค่ะก็จะเป็นประมาณนี้แหละค่ะทุกคนเนี่ยมันก็เป็นคอลเลกชันนะคะที่เวลามีเทศกาลหรือว่ามีการแข่งขันฟุตบอลยูโรอะไรต่างๆเนี่ยแต่ละช่วงเวลานะคะแต่ละปีเนี่ยเขาก็จะมีการผลิตคอลเลกชันพวกนี้ออกมาขายให้เหล่ากองเชียร์นะคะได้ซื้อนะคะแล้วก็เป็นการช่วยเชียร์ทีมโปรดของตัวเองนะคะแล้วก็เป็นการสะสมไปในตัวเพราะว่าแต่ละคอลเลกชันแต่ละปีเนี่ยเขาก็จะผลิตออกมาที่แตกต่างกันในดีไซน์นะคะแต่ว่าหลักๆแล้วเนี่ยก็จะมีพวกแว่นพวกนี้แหละค่ะแล้วก็ธงนะคะธงที่เป็นธงเล็กธงใหญ่อะไรเงี้ยค่ะครูก็จะสะสมพวกนี้นะคะแล้วก็บางอย่างที่เป็นของใช้เนี่ยเช่นรองเท้าเสื้ออะไรเงี้ยก็สามารถใช้ได้ตลอดนั่นเองนะคะทุกคนก็ขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามแล้วก็รับชมค่ะแล้วก็ถ้าใครมีคำถามอะไรนะคะก็เขียนไว้ค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามค่ะสวัสดีค่ะ